สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่12กรกฎาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอมิราเคิล Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาระสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานการเงินความรักสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลเราเองก็จะนำมาฝากกันนะครับรูปแบบของรายการก็จะแบ่งเป็น4ช่วงนะฮะช่วงที่1เนี่ยจะเป็นการพยากรณ์คนหมู่มากครับพยากรณ์ทั้ง12ราศีว่าวันนี้ควรจะระมัดระวังสิ่งไหนควรสวมใส่สีอะไรที่ฉลกสีไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงเบรกที่2และเบรกที่3นั้นจะเป็นการพูดคุยกันแบบสดๆนะครับทางสายโฟนอินรวมถึงการตอบคำถามทาง SMSและเบรกสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆนะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดคือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลนะครับคำถามใส่มาให้ครบเลยผมพูดอยู่เสมอนะฮะนอกจากในเรื่องของวันเดือนปีพ.ศ.นะครับเวลาที่เกิดกำกับมาด้วยวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยคุณเกิดตรงกับวันไหนจะได้เป็นการรีเช็คข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่เพราะผมต้องอ่านคิดพิมพ์แล้วก็พูดนะจะได้เช็คกันทั้งสองฝ่ายถามในเรื่องของการงานบอกเลยครับว่าคุณประกอบสัมมาอาชีพอะไรใครที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเนี่ยบอกเลยครับงานเก่าทำสิ่งไหนงานใหม่ที่เขาออฟเฟอร์มาให้นั้นเป็นงานประเภทใดสุขภาพกังวลเรื่องไหนระบุเข้ามานะครับเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารกันทางเดียวนะส่งมาที่422-1606อยากคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับหลายท่านบอกว่าทำไมโทรเท่าไหร่ถึงไม่ติดก็อยากจะเรียนว่าทุกๆคนที่ได้คุยสายผ่านรายการล้วนแล้วแต่โทรเข้ามา2หมายเลขนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ024960493-4ตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายอยู่แล้วผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับทุกวันนี้หลายคนก็คงอยู่ติดกับสมาร์ทโฟนนะหรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กนะครับ IT คอมพิวเตอร์ต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้สามารถที่จะฝากคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะเข้ามาได้จดหมายไฟฟ้าครับทางอีเมลก็รองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com และไปรษณีย์ปกติก็ยังสามารถที่จะเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามต่างๆเข้ามาได้นะครับที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับนะรหัสไปรษณีย์ก็11140วันนี้ช่วงท้ายก็จะเป็นของคุณราเชนนะครับจากโอ้กรุงเทพมหานครนี่เองนะส่งเป็นจดหมายเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางสื่อสารที่หลากหลายที่เราสามารถที่จะแชร์จะพูดคุยกันนะครับวันนี้คีย์ซีนที่เห็นในช่วงเปิดหัวรายการก็เชิญชวนกันในเรื่องการละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลนะครับ1เดือนมีอยู่4วันก็คือวันพระพูดอยู่เสมอครับสิกละอันพันละน้อยอาจจะไม่ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเลยฮะรักษาศีลศีล8ไม่ได้ศีล5ก็ยังดีนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านใครมีหิ้งพระนะครับหรือว่าห้องพระเนี่ยก็ควรที่จะถวายพวงมาลัยนะครับถวายน้ำถวายดอกไม้ผลไม้ตามความเหมาะสมและที่สำคัญควรที่จะทำความสะอาดห้องพระหรือหิ้งพระด้วยนะครับหรือถ้าใครมีบุตรหลานในเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ควรนะครับอย่างช่วงเช้าเนี่ยถ้าใครสะดวกก็อาจจะปลุกลูกหลานนะขึ้นมาใส่บาตรนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกช่วงกลางวันก็เข้าวัดนะครับฟังเทศฟังธรรมรวมถึงในเรื่องของการถวายสังฆทานอันนี้อยากที่จะให้นำพาบุตรหลานเข้าไปด้วยนะครับเบรกแรกก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงในวันที่24กรกฎาคม2559นี้ครับพวกเรามีนัดกันกับกิจกรรมในส่วนของการบริจาคโลหิตนะครับสถานที่ก็คือที่สภากาชาดไทยนะครับสถานที่เดิมเลยแต่ว่าช่วงเวลาเราจะปรับเป็นช่วงบ่ายนะครับอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้เหตุผลว่าทำไมต้องไปช่วงบ่ายช่วงบ่ายสะดวกครับการจราจรผู้คนไม่ได้หนาแน่นเหมือนช่วงเช้าและอย่างเราเองไปเป็นหมู่คณะน่าจะได้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดครับกิจกรรมนี้ที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่อง3ปีแล้วนะครับก็เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ท่าน40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็จะได้รับเสื้อสวยๆจากทางรายการมอบให้ตอบแทนจิตอันเป็นกุศลนะครับที่เห็นเลยบลัดโดเนอร์นะคนให้เลือดนะครับก็จะนำไปมอบให้ในวันงานแต่ถ้าใครถึงแม้ว่าจะลงทะเบียน40คนแรกไม่ทันแต่มีความประสงค์อยากที่จะมาร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกับเราเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้หลายคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยินดีรับนะครับไม่ได้จำกัดจำนวนเลยก็สามารถโทรศัพท์ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0851293697และ0831997972แล้วก็จะมาสรุปการเตรียมความพร้อมให้ฟังโดยสังเขปอีก1รอบสำหรับการเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิตนะครับ1เลยนะคนที่จะไปบริจาคโลหิตเนี่ยก่อนหน้าวันบริจาค1สัปดาห์อยากให้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดก็คือพูดง่ายๆให้หลีกเลี่ยงการรับประทานยาต่างๆนั่นเองเพราะกลุ่มยาปฏิชีวนะพวกยาฆ่าเชื้อนะครับยาแก้อักเสบหรือแม้กระทั่งพวกยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยแก้ปวดเนี่ยมันจะมีผลนะครับต่อโลหิตที่เราจะนำไปบริจาคให้กับคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะฉะนั้นดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับ1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นและในวันที่จะไปบริจาคเรานัดกันช่วงบ่ายนะครับฉะนั้นอาหารมื้อเช้าอาหารมื้อกลางวันรับประทานมาให้ครบนะครับเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีความมันพวกของทอดนะครับขาหมูข้าวมันไก่แกงกะทิพวกนี้ขอให้เลี่ยงเพราะมันจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้งานได้การนอนหลับพักผ่อนนะครับคืนวันเสาร์ที่23เนี่ยนอนให้เต็มที่นะครับในเวลานอนปกติเนี่ยอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงอันนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคเองนะครับเพราะหลายท่านบางทีพักผ่อนน้อยวีคเนี่ยมาบริจาคหลายคนเป็นลมนะฮะแต่ฟังแล้วไม่ต้องตกใจจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการเช็คสอบความพร้อมก่อนบริจาคอยู่แล้วและสำหรับใครที่นิยมนะครับดื่มพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยขออนุญาตครับ24ชั่วโมงก่อนบริจาคขอให้เว้นและสำหรับคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับก็ขออนุญาตเช่นเดียวกันก่อนและหลัง1ชั่วโมงในการบริจาคขอให้งดเพื่อทำให้โลหิตเนี่ยฟอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้บ่ายโมงครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับวันนี้อังคารที่12กรกฎาคม2559จันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน8ปีวอกวันนี้ดีถีกับเดือนตรงกันนะครับขึ้น8ค่ำเดือน8ก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรก็ใจเย็นๆร่มๆนะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับทิศที่เป็นสิริมงคลวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้สิ่งที่ทำอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งไม่แล้วเสร็จหรือแม้กระทั่งแก้ไขไม่ได้หนักแน่นทำให้ดีที่สุดนะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบโดยรวมนะพอจะมีลูกฟลุกอาจจะจ่ายน้อยกว่าประมาณการครับได้รับการเวฟยกเว้นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่จะผ่านเข้ามาอาจจะมากกว่าที่เราคิดความรักไม่เด่นฮะถึงมีคู่แล้วก็ค่อนข้างจะมีระยะห่างวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยนะครับเพราะงานยากงานไม่สำเร็จเป็นไปได้สีชมพูครับให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีกุม
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกงานเอกสารโดยเฉพาะพวกเอกสารสำคัญนะฮะส่วนการเงินมีหุ้นดีกว่าไม่มีครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าวินวินสมประโยชน์สุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับเหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกับเราผมเสริมเรื่องงานครับเอกสารนะถ้าไม่ได้สูญหายก็อาจจะมีอะไรตกหล่นบกพร่องสีบอลทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้พยายามหมั่นสังเกตหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังค้นหาตัวเองอาจจะได้เจอกันแนวทางที่ถนัดหรือสิ่งที่ฉลกสิ่งที่ใช่ในเรื่องของการเงินอยากจะใช้คำว่าอยากได้อะไรมีโอกาสสมหวังนะครับแม้จะเป็นเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาส่วนความรักเหมาะสำหรับการจูนกันพูดคุยปรับความเข้าใจถึงจะมีปัญหากันมานานแค่ไหนวันนี้ผมอยากให้ลองหาโอกาสเจรจาครับเสริมในเรื่องของงานนะครับคนเราต้องขวนขวายสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีเมษนะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ชาวราศีแกะเหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดนะแต่ในทางกลับกันครับงานที่ต้องเร่งรีบหรือว่าต้องแข่งกับเวลามากๆเนี่ยวันนี้อาจจะต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังถ้าเลือกได้ให้เลือกกลุ่มแรกส่วนเงินทายดีฮะยังมีโอกาสได้ขยับขยายถ้าจะไม่ใช่ในเรื่องของการคนชักชวนนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของ chance หรือว่าโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาความรักถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์วันนี้มีโอกาสที่จะสารต่อพัฒนาความสัมพันธ์ออกไปได้กระตือรือร้นนะครับผมห่วงงานที่ต้องแข่งกับเวลาสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีบัวครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานเน้นระวังมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาบอกว่าใครที่ทะเลาะกับเจ้านายเนี่ยนะมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกครับส่วนเงินทองการลงทุนทำเล็กๆนะทำคนเดียวไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นเพราะมีโอกาสจะสูญเสียสัมพันธภาพที่ดีใครมีเพื่อนเก็บไว้รับประทานข้าวดีกว่านะครับส่วนความรักคนโสดไม่มีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องคนมีคู่เองก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาปากเสียงความขัดแย้งหนักแน่นหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตรักหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีขนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเขาบอกว่าชีวิตกับงานต้องเดินไปด้วยกันนะคนที่ได้รับมอบหมายงานเพิ่มก็อย่าโหมจนลืมดูแลสุขภาพการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีหรืออาจจะใช้ความหมายว่าการเล่นแร่แปรธาตุก็ใช่ความรักวันนี้อย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยนะโดยเฉพาะกับคนที่มีบุตรหลานบริวารยังไงก็มีโซ่ทองคล้องใจกันอยู่ครับเสริมสุขภาพนะวันนี้สำคัญอย่าโหมงานจนลืมดูแลตัวเองกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครึ่งแรกนะครับก็มีอย่างเมถุนเนี่ยชัดๆแล้วนะครับเน้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนชาวราศีมังกรวันนี้ให้ล็อบบี้ครับให้หาพวกครับให้หาคนอุปถัมภ์ครับเพราะวันนี้คุณอาจจะได้เจอกับงานที่ยากลำบากกว่าที่คิดส่วนชาวราศีกุมก็ยังเน้นเรื่องงานอีกเหมือนกันแต่จะมุ่งประเด็นเลยครับในลักษณะพวกงานเอกสารสำหรับชาวราศีมีนนั้นเน้นเรื่องงานแต่ไม่ใช่ปัญหาเน้นการค้นคว้าเน้นการค้นหาเน้นสิ่งที่ฉลกส่วนชาวราศีเมษนั้นงานอีกแล้วครับแต่กังวลในเรื่องของคนที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลาฉะนั้นวันนี้ชาวราศีเมษตื่นตัวหน่อยส่วนชาวราศีพฤษภเน้นความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคนรักก็ใช่ผู้บังคับบัญชาก็ใช่ครับครึ่งหลังนะครับอีก6ราศีดูกันต่อเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้นวัตกรรมหรือว่าหาองค์ความรู้ใหม่ๆนำมาปรับใช้กับการทำงานนะครับอย่าต่อต้านเท
ทคโนโลยีถึงคุณจะอายุเยอะก็แล้วแล้วแต่นะครับสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรมากดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรส่วนความรักมีโอกาสได้พบเจอหรือได้ข่าวคราวคนที่คุ้นเคยคนรักเก่าหรือว่าคนที่เคยคบหาดูใจครับเรียนรู้เยอะๆกระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อได้ชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนครับสิงห์วันนี้คิดนอกกรอบฮะทำในสิ่งที่แตกต่างการมองหาลู่ทางใหม่ๆก็ใช่วันนี้อย่ากลัวส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่มากจนเกินไปมีโอกาสสมหวังในทุกสิ่งนะครับทั้งการได้มาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนส่วนความรักเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับภารกิจต่างๆภายในบ้านภายในครอบครัวหรืออาจจะต้องทำภารกิจบางอย่างแทนคนรักเบื่อก็ต้องทนฮะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อกันด้วยชาวราศีกันนะฮะราศีหญิงสาวนะ17กันยายนถึง16ตุลาคมทำงานกับคนที่รู้ใจรู้มือคุ้นเคยดีกว่าไม่เสียเวลานะครับส่วนเงินทองทุบกระปุกซื้อหาความสุขให้กับตัวเองนะถ้าไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนก็ขอให้ทำความรักกลางๆทรงๆไม่เด่นไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีปัญหาไม่มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์คนโสดก็ไม่มีโอกาสครับเสริมในเรื่องของงานคำว่าคอนเนคชั่นนั้นสำคัญชะไหนมันคือเรื่องจริงสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เหมาะสำหรับการเขาเรียกว่าทำงานแบบเห็นผลลัพธ์นะเน้นการวางแผนระยะสั้นนะครับและคุณมีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนเงินทองไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างใดครับ 70% วันนี้สอบผ่านความรักหัวใจมีปัญหาอะไรกับคนรักให้ขอคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนช่วยได้ครับผมเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีแมงป่องนะครับพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวนะจะช่วยเสริมให้งานเนี่ยดีขึ้นนะพูดง่ายความสัมพันธ์ในอดีตวันนี้จะส่งผลให้งานปัจจุบันเนี่ยแก้ปัญหาได้มากขึ้นส่วนเรื่องของเงินทองไม่เด่นครับวันนี้ระวังคนโฆษณาชวนเชื่อคนนำของมาขายนะคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เป็นไปได้ทั้งสิ้นความรักแนวโน้มดีและมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลเรื่องรักจากการเดินทางครับเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับช่องทางการสื่อสารต่างๆเปิดให้หมดเปิดใจด้วยเปิดอุปกรณ์ด้วยวันนี้มีโอกาสจะได้รับข่าวดีหรือโอกาสดีๆในเรื่องของงานการเงินเน้นการควบคุมขาออกรัดเข็มขัดคุมค่าใช้จ่ายเป็นสำคัญเพราะวันนี้ด้านดีคือยังมีศักยภาพในการหารายได้ส่วนความรักมีโอกาสพบเจอกับคนที่ถูกใจนะแม้เป็นคนเรื่องมากเงื่อนไขเยอะก็เถอะเงินอย่างเดียวฮะวันนี้เน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมนะครับครึ่งหลังเนี่ยนะธนูก็อย่างที่พูดไปนะครับกับพิจิกเนี่ยชัดๆในเรื่องของเงินธนูคุมขาออกพิจิกระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะครับส่วนชาวราศีตุลนั้นวันนี้ผมเน้นในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับใจเย็นๆนะปรึกษาคนที่มีประสบการณ์แล้วคุณจะได้แง่คิดที่น่าสนใจส่วนราศีกันนะครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่วันนี้อยากจะให้ใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์ทำงานกับคนที่รู้มือทำงานกับคนที่รู้ใจดีกว่าเยอะส่วนชาวราศีสิงห์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่ได้มีปัญหานะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจต่างๆภายในบ้านส่วนชาวราศีกรกฎเปิดใจให้กว้างเรียนรู้เยอะๆโดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งองค์ความรู้ใหม่ๆที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับเรื่องของงานได้ครบถ้วนนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครเปิดเครื่องรับไม่ทันหรืออยากจะทวนซ้ำเข้าไปตามกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage
Miracle Channel TV ซึ่งต้องบอกว่านับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาทางทีมงานก็ได้จัดทำในส่วนของการคำพยากรณ์ดวงช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยนะ Weekend นะครับก็จะมีคำพยากรณ์ด้วยฉะนั้นเข้าไปตามกันต่อครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์เดี๋ยวเบรกหน้าจะกลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ